สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมช่องนราอาร์ตทาง YouTube และผู้ที่สนใจในงานวาดภาพสีน้ำมันหรืองานศิลปะการวาดภาพวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับสำหรับคลิปการวาดภาพภูมิทัศน์หรือเรียกอีกแบบหนึ่งก็คือภาพแลนด์สเคปถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าตอนเราเรียนเวลาเรียนศิลปะก็คือวิชาทัศนีครับก็คือวาดภาพภูมิทัศน์เนี่ยครับก็อันดับแรกผมก็ลงท้องฟ้าไปก่อนอันนี้ทำแบบเวลาเป็นปกติไม่ได้ย่นเวลาครับก็จะให้เห็นชัดๆว่าการลงสีหรือว่าการลงเส้นเป็นยังไงครับหลังจากลงท้องฟ้าที่เป็นฟ้ายามเช้าน่าจะเวลานี้น่าจะประมาณไม่เกินโมงเช้าครับก็ท้องฟ้าก็มีหมอกปกคลุมแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่เป็นภูเขาก็ค่อนข้างจะมีหมอกที่ปกคลุมภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ยามเช้าตรู่ครับก็น่าจะเป็นประเทศเวียดนามนะครับเป็นน่าจะเป็นภาพของประเทศเวียดนามเนี่ยผมก็หลังจากที่ลงเส้นที่เป็นทิวของภูเขาเสร็จก็จะมาลงสีของภูเขาที่อยู่ไกลๆไปครับก็จะเป็นมีสีเขียวผสมสีน้ำเงินของอุลตร้ามารีนนะครับเขียวที่ผมใช้ก็เลือกมาเป็นเขียวของซับกรีนก็สีเขียวที่ไม่ฉูดฉาดมากก็คือเขียวเป็นเขียวขี้ม้าครับก็ผสมสีน้ำเงินของอุลตร้ามารีนแล้วก็มีสีม่วงของไวโอเลตเข้าไปก็จะลงอันดับที่2หลังจากท้องฟ้ามาก็เป็นทิวของภูเขาครับสังเกตว่าภาพนี้ผมก็มันเป็นภาพที่คลุมด้วยบรรยากาศของยามเช้าครับดูแล้วสบายใจนะก็ผมก็พยายามเขียนให้สื่อออกมาให้เห็นว่าเวลามันก็เป็นเวลาช่วงเช้าๆก็บรรยากาศก็สบายๆนะครับก็ภาพนี้ก็เขียนภาพนี้ก็รู้สึกว่าผ่อนคลายครับเพราะว่าภาพมันไม่ได้มีดีเทลหรือว่ารายละเอียดมากมายก็เน้นที่บรรยากาศของบรรยากาศของรูปภาพอะครับก็คือยามเช้าก็ที่เขียนอย่างนี้ก็คือเวลาเป็นเวลาปกติไม่ได้ย่นเวลาก็คือให้เห็นว่าผมผสมสียังไงผสมสีตัวไหนเข้าไปก็จะมีผสมขาวเข้าไปนะครับก็เวลาเขียนสีที่มันแบบอยู่ไกลๆก็จะผสมสีขาวเพื่อว่าให้ภูเขานี้มีความแบบมีเหมือนว่ามีบอกหมอกปกคลุมอยู่อันนี้ก็จะมาแบบย่นเวลาก็คือไวขึ้นนะครับสังเกตว่าเวลาผมเขียนผมก็จะจุ่มน้ำมันลินซีดไปเรื่อยนะครับก็คือเขียนไปด้วยจุ่มน้ำมันลินซีดไปด้วยน้ำมันลินซีดจะอยู่ข้างล่างนะครับก็คืออันนี้ผมยกจานสีมาให้เห็นเลยว่าเวลาผมผสมสีผมผสมยังไงครับก็หลังจากที่ลงภูเขามาก็ไล่ลงมาที่คลุ้งน้ำที่อยู่ข้างล่างอะครับก็จะมีคลุ้งน้ำที่อยู่ใต้ภูเขามาก็อันนี้มันน่าจะเป็นแม่น้ำนะครับผมว่าน่าจะเป็นประเทศเวียดนามที่รูปภาพนี้นะที่ผมเลือกมาเขียนเนี่ยครับก็ผมชอบบรรยากาศที่ดูเช้าๆแล้วก็ดูแบบสบายๆผมเป็นคนชอบบรรยากาศที่มีเมฆหมอกอะครับก็คือไม่รู้เป็นไรเวลาเขียนภาพชอบรูปภาพที่ดูแล้วแบบมีเมฆหมอกอยู่ข้างหลังก็คือภาพที่มีแสงแดดจัดๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมไม่รู้เป็นไรเป็นคนชอบเขียนรูปที่มันดูอึมครึมเศร้าๆเหงาๆครับประมาณนั้นนะครับเวลายามเช้าแต่เวลาแดดเปรี้ยงๆนี่ผมไม่ค่อยชอบเขียนเลยไม่รู้เป็นไรนะก็พยายามเขียนในสีที่ผมลงนี่ก็เป็นสีแดงของคริมสันนะผสมออกมาเป็นสีชมพูเวลายามเช้ามันจะมีพวกแสงแดดที่เป็นสีออกแสงแดดที่มีความอ่อนนะครับก็จะมีส
ีโทนสีที่มีสีชมพูลงไปอันนี้ก็จะเป็นคลุ้งน้ำนะครับที่มีหมอกๆเชื่อมเข้าไปตรงตีนภูเขาครับสังเกตว่าเลยภูเขาขึ้นไปนะก็จะเป็นท้องฟ้าส่วนที่อยู่ติดกับภูเขาผมจะใช้โทนสีที่มันออกผสมส้มๆนะครับเพราะว่ามันมีแดดที่กำลังจะสาดส่องเข้ามาเวลายามเช้าอ่ะนะที่อยู่ทิวไม้กับติดต่อกับท้องฟ้าเชื่อมต่อกับท้องฟ้าครับก็จะเป็นออกส้มๆเหนือจากสีส้มๆขึ้นไปก็จะเป็นสีออกเป็นสีม่วงๆผสมฟ้าอะไรอ่อนๆนะครับที่เป็นท้องฟ้าครับเนี่ยครับก็เนี่ยครับท้องฟ้าก็จะไล่ลงมาคลุ้งน้ำเนี่ยครับก็จะผสมสีฟ้าของฟ้าเซลลูลีนมีความสดสีฟ้าเซลลูลีนนี่ก็สีฟ้าตัวนี้ที่ผมใช้ก็เป็นสีตาม้านะครับมันมีความสดผมก็เลยเลือกมาเพราะว่ามันใช้ได้ดีทีเดียวที่มันเป็นหลอดใหญ่ครับที่ชื่อของมันชื่อมารีครับแต่ว่ามันเป็นรูปหัวม้าที่อยู่ตรงกลมๆที่อยู่ในที่หลอดสีครับมันจะมีสัญลักษณ์ของหัวม้าอยู่ครับเนี่ยครับเวลาผมเขียนภาพผมก็ใช้เขียนจากมือถือนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาพลบค่ำก็คือประมาณทุ่มหนึ่งที่ผมเขียนรูปนี้ก็เขียนจากหัวค่ำจนไล่มาถึงกลางคืนนะครับเวลานี้เป็นเวลาที่ทำงานแล้วมีความเพลิดเพลินเพราะว่ามันค่อนข้างจะเงียบครับผมชอบเวลาเขียนงานที่มันเขียนงานผมชอบเขียนเวลาที่มันหลังจากเลยค่ำมาครับมันจะเขียนมันจะได้บรรยากาศมากก็คือเขียนมีความเงียบมีความสงบก็คือถ้าเที่ยงแดดเปรี้ยงๆนี่นั่งเขียนภาพผมว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมเป็นคนเหมือนว่าชอบหลังจากหัวค่ำไปเวลาทำงานแล้วมันก็ทำงานออกมาค่อนข้างจะได้ดีครับก็คือ 1. ไม่ร้อน 2. มีความสงบครับหลังจากที่ไล่ภูเขาลงมาก็อันนี้เป็นยังอยู่ในคลุ้งน้ำครับก็ผสมสีฟ้าๆที่สังเกตว่าท้องน้ำนี่ก็จะมีน้ำหนักแสงเงานะครับน้ำหนักแสงเงาก็คือมีสว่างมีแสงมีเงาครบของมันนะครับแต่ว่ามันก็จะอยู่ในม่านหมอกของยามเช้าครับภาพนี้มันมีคนที่อยู่บนเรือกำลังหาปลาอยู่นะครับแต่เวลาเราลงเนี่ยผมร่างดินสอไว้ก่อนร่างดินสอที่มีความเข้มเวลาผมลงฉากที่มันเป็นภูเขาเป็นคลุ้งน้ำก็จะลงให้จบก่อนไปเลยก็คือลงเราไม่ไปสนใจกับเรือหรือว่าคนก็คือเราจะเขียนพวกท้องน้ำภูเขาท้องฟ้าให้จบก่อนแล้วค่อยมาใส่พวกเรือแล้วก็คนหาปลาทีหลังนะครับมันก็จะทำให้รูปภาพที่มีการเชื่อมต่อกันได้ดีนะถ้าเราเว้นภาพเรือภาพคนที่หาปลาไว้แล้วเรามาลงคลุ้งน้ำหรือว่าลงภูเขาก็มันจะเวลาเรามาเขียนแล้วมันก็จะลงแล้วมันก็จะทำให้ภาพมีความแข็งนะครับมันยากกับการเชื่อมต่อก็คือเขียนให้บรรยากาศของภูเขาท้องน้ำให้จบไปก่อนแล้วก็มาทับพวกเรือแล้วก็คนหาปลาทีหลังนะครับมันก็จะเห็นเส้นดินสออยู่นะแต่ว่าที่ผมเขียนนี่มันที่กล้องถ่ายมันไม่เห็นเพราะว่าแต่ว่าตัวผมมาเห็นเส้นของดินสอที่ร่างไว้อยู่ครับนี่ก็ลงท้องฟ้าลงภูเขาลงอะไรเรียบร้อยก่อนขั้นตอนนี้ก็คือมาเกลี่ยนะครับก็คือวางสีเรียบร้อยแล้วก็มาเกลี่ยให้ภูเขาหรือว่าท้องน้ำเชื่อมต่อกันได้ดีแล้วก็ท้องฟ้าครับเนี่ยครับก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นภาพปกติไม่ย่นเวลาก็คือให้เห็นชัดๆว่าการเกลี่ยการเช็ดสีเป็นยังไงก็คือผมจะใช้ทิชชู่นะทิชชู่จับไว้มือข้างซ้ายก็คือเกลี่ยไปด้วยแล้วก็เอาผู้กันนี่เขาเรียกผู้กันพัดนะครับผู้กันที่คล้ายๆกับไม้กวาดเนี่ยเขาเรียกผู้กันพัดมาเกลี่ยครับมันค่อนข้างจะเกลี่ยได้ดีเลยทีเดียวถ้าเป็นผู้กันใหญ่เปล่า
เพราะว่าขนมันจะเยอะนะผู้กันใหญ่ที่มันแบบไม่ใช่ผู้กันพัดเนี่ยขนมันจะเยอะเวลาเรามาเกลี่ยเนี่ยมันจะเกลี่ยไม่ได้อารมณ์เหมือนผู้กันพัดเพราะว่าผู้กันพัดนี่มันก็จะเป็นแบบเส้นขนที่เรียงเส้นขนไปแล้วก็ไม่ได้แบบหนามากเวลาปัดนี่มันก็จะมีความขนมันก็จะเกลี่ยได้ดีกว่าครับเขาถึงผลิตออกมาเขาเรียกผู้กันพัดเนี่ยครับมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีอ่อนมากอ่อนน้อยอันนี้ก็คือเล็กๆมาหน่อยก็คือเกลี่ยให้มันเชื่อมต่อกันได้ดีครับก็มีผู้ชมทางบ้านถามมาว่าผมไม่มีพื้นฐานเลยเขียนภาพผมจะเขียนนานไหมถึงผมจะเขียนได้ถึงผมจะทำได้ก็คนไม่มีพื้นคลิปของผมก็คือทำออกมาเพื่อว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานการวาดภาพเลยแล้วก็คนที่มีพื้นฐานมามั่งก็สามารถที่จะชมคลิปผมไปได้เพราะว่าการพัฒนาไม่จำเป็นต้องแบบมีพื้นฐานนะครับก็ถ้าดูคลิปผมไปเรื่อยๆผมก็จะสอนวิธีการต่างๆแล้วก็สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้หรือว่าคนที่เรียนมามั่งแล้วเรียนจากสถาบันหรือว่าอะไรต่างๆก็ผมก็เป็นคนที่ทำงานเป็นอาชีพมานะก็สามารถที่จะบอกได้นะว่าการทำงานเป็นยังไงเพราะว่าประสบการณ์ทำงานการหาเลี้ยงชีพด้วยการเขียนภาพผมก็มีประสบการณ์พอสมควรบางทีคนเรามีความสดนะคนเขียนภาพเก่งอย่างนักศึกษาที่จบมาใหม่ๆมีความเก่งมีความแม่นมีทักษะดีแต่เวลาทำงานจริงๆเนี่ยเวลาทำงานที่ทำงานให้ลูกค้าก็คือเขียนภาพเขียนยังไงให้คนชื่นชอบแล้วก็รูปภาพที่เขียนออกมาแล้วดูมีเสน่ห์มันก็จะมีคำว่าประสบการณ์อยู่ส่วนผมนี่ได้ประสบการณ์ทางด้านการทำงานนะก็คือความเก่ามีในการทำงานก็คือเขียนงานให้ลูกค้าเขียนภาพเหมือนพอร์เทรตอะไรอย่างเงี้ยเขียนให้ผ่านได้หรือว่าภาพภูมิทัศน์อะไรอย่างเงี้ยที่มาลูกค้ามาจ้างวาดอะไรอย่างเงี้ยผมก็สามารถที่จะเขียนให้ลูกค้ามีความพึงพอใจได้แต่เวลาคนที่มีความเก่งนะมีความเก่งแต่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานที่จะทำงานให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนที่จบมาใหม่ๆก็คือทำงานมีความเก่งมีความแม่นอย่างเงี้ยแม่นในเรื่องของสายตาดีแต่ว่าขาดในเรื่องของความมีประสบการณ์หรือว่าความเก่าครับผมก็เคยเป็นคนที่เขียนภาพแล้วก็เขียนภาพใหม่ๆนะก็คือมีความสดมีความแม่นแต่ก็จะโดนติอยู่ประจำว่านายนะขาดแม่นจริงเก่งจริงแต่ว่านายขาดความเก่านี่แหละครับความเก่านี่แหละก็คือสิ่งที่ทำให้ตัวเราอยู่รอดปลอดภัยในอาชีพของเราได้ก็คือความเก่านี่แหละครับก็ขั้นตอนนี้ก็คือลงคลุ้งน้ำท้องฟ้าภูเขาเสร็จก็จะมาลงเรือที่เขากำลังหาปลาอยู่เนี่ยก็น่าจะเขาน่าจะเรียกว่าเรือแปะนะครับก็อันนี้ก็ลงเรือแล้วก็น้ำหนักแสงเงาครับก็แสงสะท้อนเงาสะท้อนใต้เรือลงมาก็จะเป็นเงาสีที่ผมใช้ลงเรือนี่ก็สีดำผสมน้ำตาลผสมน้ำเงินนะครับแล้วก็มีสีม่วงก็ผสมเข้าไปในบรรยากาศของโดยรวมครับก็คือถ้าเราไปลงสีดำเฉยๆเลยมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าบรรยากาศมันก็คลุมอยู่แต่ถ้าเราไปลงสีดำเลยมันก็จะเป็นภาพการ์ตูนนะงานเขียนที่เป็นงานเขียนสีน้ำมันหรือว่างานเขียนสีอะไรก็ช่างสีน้ำสีอะคริลิกก็มันไม่ใช่ที่จะลงสีตัดเส้นไปเลยไม่ได้ก็มีบรรยากาศมีต้องมีบรรยากาศของสีอย่างอื่นด้วยครับก็คือสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีฟ้าสีอะไรดึงมาใส่บรรยากาศในเรือในตัวคนที่อยู่บรรยากาศโดยรวมเนี่ยครับขั้นตอนนี้ก็จะไปเก็บทิวต้นไม้นะที่ขั้นตอนแรกที่ผมลงไว้ก็คือคร่าวๆนะ
็ข้าวไม่ได้ไปเก็บยอดไม้ไม่ได้ไปเก็บให้มันเนี๊ยบแต่ตอนนี้ก็ไปไล่ที่ยอดไม้ที่มันโผล่ขึ้นเหนือภูเขาอะนะแล้วก็ใส่บรรยากาศของม่านหมอกเข้าไปน้ำหนักแสงเงาเข้าไปครับเนี่ยครับก็ค่อยๆสังเกตว่าภูเขา2ลูกมันเชื่อมกันว่าการเชื่อมต่อเขาลูกข้างหลังกับข้างหน้าครับมันก็ขนานกันอยู่เนี่ยครับก็มาเกลี่ยไล่ลงมาสังเกตว่าม่านหมอกตอนเช้าจริงๆพื้นน้ำกับภูเขานี่มันก็จะตัดกันอยู่นะถ้าเป็นเวลาตอนเที่ยงหรือเวลากลางวันหรือเวลาประมาณ3โมง4โมงขึ้นมามันก็จะเห็นชัดเจนแต่เวลาเช้าๆนี่ก็คือคลุ้งน้ำหรือว่าท้องคลุ้งน้ำแล้วว่าภูเขาหรือว่าท้องฟ้ามันก็จะเป็นม่านหมอกอยู่มันก็จะคลุมบรรยากาศไปอยู่ครับก็จะไปเน้นที่เรือและคนหาปลาอีกทีนึงครับก็ผสมสีดำสีน้ำตาลน้ำเงินเข้าไปแล้วก็แตะความเข้มเข้าไปครับก็คือมันเข้มยังไม่ถึงแล้วก็แตะเข้าไปเนี่ยครับก็ใช้ผู้กันเล็กค่อนข้างเล็กนะเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้ายครับก็ไล่ไปที่ตัวคนอันไหนที่ควรที่จะคมก็คือให้คมนะครับการเขียนภาพนี่อันไหนที่ปล่อยให้เบอร์ก็คือเบอร์เขาเรียกการเขียนแบบมูฟเมนต์ก็คือช่วงที่ปล่อยให้เบอร์ก็เบอร์ช่วงที่ควรจะคมก็คมครับต้องศึกษาให้ดีครับเนี่ยครับก็เน้นความคมของเรือเส้นที่มันคลุมเครืออยู่เราก็เขียนให้มันมีความชัดเจนขึ้นนะครับอันไหนควรชัดเจนก็คือควรชัดเจนอันไหนที่ควรปล่อยให้เบอร์ก็คือปล่อยให้เบอร์ครับอย่างเช่นภูเขาม่านหมอกอะไรต่างๆก็อย่าไปเน้นมากอย่างน้ำพวกอะไรพวกเส้นของน้ำก็ไม่ได้เน้นมากนะครับผมจะมาเน้นที่ตัวเรือแล้วก็คนที่กำลังเหวี่ยงแหอยู่ก็อันนี้ก็แตะไปที่แสงที่ระยับที่อยู่ในน้ำนะมันจะแยกแสงแยกเงาอยู่ครับก็ขั้นตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คืองานที่เสร็จสมบูรณ์ก็คืองานได้เซ็นชื่อครับถ้ายังไม่เซ็นชื่อก็คืองานยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเนี่ยครับขอบคุณครับที่รับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ